จ้าก็พอกมาท่านคนเลี้ยงมาฟังทางนี้ก่อนประชาชนเดือดร้อนคนนั่งลังมาไร้ความเป็นธรรมขับมาพาเดินลงเหวจับที่เร็วๆคนไทยชอบชาจะคล้องคอกมาใจดำฟังเหยียบฟังย้ำยาแพทย์แหลกลาตำนานของคนเลี้ยงมาตำราของพระเด็ดกาตาฟังหวังแล้วนะเจ้าของคอกมาตัวจริงคือใครตาฟังหวังฟังไว้ว่าใครเล่าใครฟังข้าประชาชนนะตาสักหวังแล้วนะเจ้าก็ขอมากำลังดิ้นรนวันคืนกระเสือกกระสนใครกันหลุดพ้นเจ้าบัดจุฬาอุดรเลยครับท่านเจ้าของพ่อมาท่านคนเลี้ยงมาฟังทางนี้ก่อนประชาชนเดือดร้อนคนนั่งรังมาไหลความเป็นธรรมพาเดินลงเหวจับที่เร็วๆคนไทยชอบชาจะคล้องคอกมาใจดำฟังเหยียบฟังย้ำยาแพรกแหลกลาตำนานของคนเลี้ยงมาตำนานของพ่อเด็กกาตาตาหวังแล้วนะเจ้าของคอกมาหวังฟังว่าเอว่าใครเล่าใครตั้งข้าประชาชนนะตาสาวหวังแล้วนะเจ้าขอขอมากำลังดิ้นหล่นวันคืนกลับเสื่อมกระสนใครกันหลุดพ้นเจ้ามัจจุราสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bamboo News นะคะกับดิฉันสุดาค่ะอาจารย์หวานค่ะนะคะก็มาพบกันกับพี่น้องนะคะเป็นเรียกว่ามาเรื่อยๆค่ะนะคะมีโอกาสก็แวะเข้ามาอ่านข่าวอัปเดตข่าวกันนะคะวันนี้28ตุลาคมพุทธศักราช2560นะก็ผ่านไป2วันแล้วสำหรับการพิธีการเผาศพของกษัตริย์ภูมิพลนะคะแต่ว่าพิธีกรรมพิธีการวัฒนธรรมเรียกว่าวัฒนธรรมเรียกว่าจารีตประเพณีอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของในราชสำนักซึ่งมีมาแต่เดิมแต่ปางก่อนไหนไม่ทราบนะคะหรือว่าทำใหม่เราก็ไม่มีใครรู้นะคะมันเป็นเรื่องลี้ลับของพวกเขากันเองนะยังไม่หมดยังมีกันอีกเยอะนะคะพี่น้องแล้วก็พี่น้องจะสามารถจะใช้จินตนาการคาดเดาได้เลยนะคะว่ามันจะยาวไปถึงเมื่อไหร่นะคะประกอบกับปัญหาทางการเมืองก็คือการที่ทหารนะคสช.นั้นได้เข้ามายึดอำนาจก็เป็นที่แน่ชัดค่ะว่าการใช้งานศพของกษัตริย์ภูมิพลนะใช้ประโยชน์เรียกว่าโหนกันอย่างที่สุดเนี่ยนะคะเพื่อเรียกว่าเป็นข้ออ้างในการที่จะทำให้ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะคะที่จะกลับสู่ประชาธิปไตยอย่างได้ผลชะงักที่สุดก็คือการอ้างงานศพของกษัตริย์ภูมิพลนะคะก็มัน
มันเรียกว่าเต็มแม็กซ์ก็ปีหนึ่งจบไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพิธีอีกมากมายเลยนะคะที่ยังทยอยทำกันนะคะพี่น้องที่เห็นข่าวแล้วก็โอ้โหดิฉันก็ไม่เคยคิดนะคะว่าโอ้โหเขาจะไปกันถึง ขนาดนี้ได้นะคะนอกจากว่าเท่ากระดูกซึ่งก็เป็นฝุ่นเหมือนกับคนทั่วๆไปนี่แหละนะคะทุกๆคนก็ต้องกลายเป็นฝุ่นเหมือนกันนะคะภูมิพลก็เป็นฝุ่นไปแล้วเหมือนกันนะคะก็ต้องแยกเป็นโกรธหลายชุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะต้องทำพิธีกันอีกนะคะทำพิธีไปวางไว้ไปเก็บไปที่นั่นทีไว้ที่นี่ทีแล้วไงฮะพอไปเก็บมันก็ต้องมีพิธีต่อพี่น้องนะคะต้องทำบุญกันต่อเนื่องไปเรื่อยละนะฮะแม้แต่ดอกไม้จันเนี่ยที่ไปเผากันตามจังหวัดต่างๆก็มีการทำพิธีเผาแล้วก็ทำพิธีนะคือมาวางแล้วก็ต้องมาทำพิธีเผานะเปรียบเสมือนว่าไปเผาที่ศพจริงๆนะคือเรียกว่าทำอะไรแบบมโนจินตนาการกันเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ต้องเอาไอ้ฝุ่นซึ่งเป็นดอกไม้นะคะคือซากของดอกไม้จันทร์ไม่ใช่กระดูกของภูมิพลแล้วนะก็อันนี้ก็ต้องเอาซากดอกไม้จันทร์ซึ่งเหมือนไปอัปโหลดดาวน์โหลดแบบสำนวนคุณลุงสนามหลวงเหมือนไปดาวน์โหลดวิญญาณของภูมิพลมาหรือยังไงฮะถึงจะต้องเอาซากดอกไม้จันทร์นี่ก็ต้องไปลอยอังคารเหมือนกันนะฮะทั้งที่มันไม่ใช่อังคารอะมันเป็นเพียงแค่ซากดอกไม้จันทร์นะแล้วเดี๋ยวจะมาทำพิธีทำบุญซากดอกไม้จันทร์กันต่อไปโอ้ยนะฮะดิฉันอ่านข่าวแล้วดิมึนเอาพี่น้องก็แล้วแต่ตัดสินใจค่ะว่าจะปลดโซ่ตรวนพันธนาการของจารีตอันไม่พาประเทศชาติไปทางไหนเลยนะคะนอกจากวังวนอยู่ในจารีตประเพณีไม่มีที่มาที่ไปไม่มีความหมายสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะมันเป็นเพียงแค่การเหมือนกับสิ่งเสพติดอะไรบางอย่างนะคะให้พวกเราคนไทยได้เสพไปวันๆ นะแล้วก็ดูพิธีนั้นดูพิธีนู้นนะคะเวลาเห็นพิธีให้ท่านนึกด้วยค่ะว่ามันใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะท่านที่อยู่ในท้องพื้นที่เนี่ยในต่างจังหวัดยิ่งประเมินง่ายเลยค่ะนะคะดอกไม้ไอ้ผ้าเพ้ออะไรต่างๆที่มาตกแต่งนะคะแล้วก็จำนวนข้าราชการนั้นกี่คนที่มาต้องมาทำงานนะคะแมนอาวเท่าไหร่อะไรเหล่านี้นะคะพี่น้องประเมินได้ค่ะว่าแต่ละงานนั้นต้องหมดเปลืองเงินภาษีประชาชนไปเท่าไหร่นะและยังไม่จบไม่สิ้นนะคะอ่ะก็ให้เขาว่ากันไปนะคะพี่น้องเราล่ะนะพร้อมหรือยังนะที่จะออกมาจากไอการบังคับรักนะคะประเพณีการบังคับรักอันนี้นะคะก็อยู่ที่พี่น้องเองนะคะวันนี้นะคะก็เห็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะของพรรคการเมืองนะคะก็ดีนะพรรคการเมืองเขามีความกล้าหาญอันนี้ดิฉันคิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่ว่าโอ้เขาออกมาเร็วกันทีเดียวนะคะของการเรียกร้องให้มีการปลดล็อกพรรคการเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านข่าวนี้กันแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงข่าวพรรคการเมืองก็ขออ่านข่าวพี่น้องประชาชนเป็นภารกิจสำคัญก่อนนะคะทางหลวงชนบทสรุปรายงานน้ำท่วม17จังหวัดกระทบ53สายทาง65แห่งโอ้โหมันไม่น้อยเลยฮะนะคะคุณก็ยังจะบังคับให้พี่น้องเขาไปกราบนั่นกราบนี่นะคะแทนที่จะระดมกำลังได้แล้วไปช่วยกันนะค่ะอันนี้นะคะก็จากข่าวมติชนเดี๋ยวนะคะมติชนออนไลน์นะคะ28ตุลาคมเวลาโพสต์เวลา 16.16 นนะฮะก็บอกว่ากรมทางหลวงชนบทสรุปรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนี้นะคะประจำวันที่28ตุลาคม2560นะฮะก็ได้รับผลกระทบเนี่ยนะที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะปรากฏว่ามีเส้นทาง37สายทาง48แห่งผ่านได้แล้วก็มี16สายทาง17แห่งผ่านไม่ได้นะคะเขาเรียกสายทางมานะคะน้ำท่วมสูง16สายทางหรือ17แห่งนะฮะเอายังไงดีคะพี่น้องคงไม่ได้สนใจเป็นทางหลวงหมายเลขนะคะเอาเป็นอำเภอแล้วกันเนาะเอาเป็นชื่อบ้านดีกว่านะคะเราจะได้ฟังข่าวว่าเอ๊ะมันใกล้บ้านพี่น้องเราหรือเปล่านะฮะบ้านหัวถนนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
บ้านเนินก้าวเลี้ยวชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะโอ้จังหวัดสสสุนัยเลยนะฮะสะพานนิมมานรดีอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์แยกทางหลวงหมายเลข333บ้านยางขาวพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์โหหนักนะนครสวรรค์บ้านสุดอำเภอบางปลาม้าจังหวัดเดี๋ยวขออภัยฮะบ้านหาดทนงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีบ้านสุดอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านโคกอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านป้อมอำเภอบางบานจังหวัดนครพระนครศรีอยุธยานะบ้านทองดอนอำเภอลาดบัวหลวงเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านหนองผือโกสมพิสัยมหาสารคามบ้านท่าเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นบ้านหนองแสงอำเภอหนองเรือขอนแก่นบ้านโนนดงมันอำเภอน้ำพองขอนแก่นบ้านโคกท่าอำเภอเมืองขอนแก่นบ้านโนนยาวอำเภอโนนสังหนองบัวลำพูนะฮะแล้วก็จากวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่27ตุลาคมนะฮะสรุปได้ว่าจังหวัดที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะ47จังหวัดค่ะพี่น้องโอ้โหเยอะขนาดนี้นะฮะแต่ว่าไอในใจกลางกรุงนี่ทำเป็นกันไม่รู้ไม่เห็นนะคะไปนั่งแต่งานพิธีเนี่ยนะฮะที่จริงเนี่ยในเมื่อคุณเนี่ยไปทำเมนจำลองแล้วใช่ไหมเมรุมาตรจำลองเนี่ยจังหวัดต่างๆเนี่ยนะคะเยอะแยะเนี่ยนะฮะทำไมคุณไม่แบ่งกำลังไปล่ะคะนะฮะแบ่งกำลังไปประจำจังหวัดเนี่ยค่ะตั้ง47จังหวัดนะแล้วคุณก็ไปวางดอกไม้จันทร์ที่ไหนก็ได้ในที่สุดเนี่ยดอกไม้จันทร์ก็ยังต้องไปลอยอังคารเลยอ่ะนะฮะเป็นเสมือนจริงขึ้นมาทีเดียวนะคะก็ได้อ่ะนะฮะถ้าคุณน่ะมีหัวใจให้กับประชาชนจริงเนี่ยนะคะคุณจะไม่บ้าพิธีกรรมกันขนาดนี้นะฮะแล้วก็แบ่งกำลังไปได้โดยที่ไม่ต้องมากระจุกกันอยู่แต่ที่สนามหลวงนะคะคือที่ต้องมานั่งกันอยู่ตรงนี้ก็เพื่อจะให้กษัตริย์เห็นหน้าเห็นตานั่นแหละนะว่าเอ้ยนะแล้วก็ได้เข้าไปนั่งอยู่ข้างในด้วยก็ยิ่งโอ้โหพลาดกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะแทนที่จะคิดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแก้ปัญหากันก่อนนะเพราะว่าลงทุนลงเงินไปเยอะมากแล้วนะฮะกับการจัดพิธีทั่วประเทศขนาดนี้ไม่ใช่ทั่วประเทศอย่างเดียวทั่วโลกด้วยนะตามสถานทูตอะไรนี้ก็ระดมเหมือนกันนะคะนี่จนเกิดปัญหากันขึ้นมาก็เหมือนกันนะที่สหรัฐอเมริกานะคะนะฮะโดยสรุปแล้วได้รับผลกระทบ341สายทางนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังปีที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่นะคะ53สายทางคือตั้งแต่1กรกฎาคมมาจนถึง27ตุลาคมนั้นคือ341สายทางนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าสายทางคืออะไรดิฉันก็เข้าใจเอาเองว่าคงจะเป็นการรวมถนนใหญ่เล็กนะฮะเพราะว่าถนนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสายหลักก็จะหมายเลขทางหลวงก็จะเป็นตัวเลขตัวหลักเดียวนะฮะตัวเลขเลขเดียว1หรือเลข1เลข3เลข5อะไรแบบนี้แต่พอเป็นแยกออกจากถนนหลุถนนสายหลักเมนก็จะเป็น2หลัก3หลัก4หลักก็จะหมายถึงว่าแยกย่อยไปนะฮะก็ดิฉันเข้าใจว่าคงจะใช้หลักอันนี้หรือเปล่าว่าคำว่าสายทางคือรวมทุกประเภทนะก็เดาๆเอาเขามีกราฟิกให้ดูด้วยนะคะพี่น้องสามารถจะเข้าไปติดตามสถานการณ์ได้นะคะว่าพี่น้องเรานะคะอาจท่านอยู่ต่างแดนก็อาจจะไม่รู้ว่าพี่น้องบ้านเราเป็นยังไงกันบ้างก็เข้าไปดูที่มติชนออนไลน์นะคะทางหลวงชนบทสรุปรายงานน้ำท่วม17จังหวัดนะคะแต่ว่าจริงๆ17จังหวัดคือสถานการณ์ปัจจุบันแต่ว่าตั้งแต่มีน้ำท่วมในปีนี้นะคะสำหรับ1เนี่ยเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลามานี้นะคะ47จังหวัดนะคะแต่เราเห็นภาพการช่วยเหลือน้อยมากนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าความที่มาพูดกันว่าคนไทยตอนนี้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะดิฉันว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยไม่ต้องบังคับและแถมเราจะต้องเสียสละจริงๆนะคะเสียสละด้วยตัวเราเองจริงๆเลยทั้งเงินทองแล้วก็แรงกายของเรานะคะโดยที่มาจากจิตใจแท้ๆเลยนะฮะแล้วก็ฝ่าฟันด้วยนะฮะเพราะว่ามันมีฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยคอยทิ่มแทง
คอยด่าทอด้วยนะคะก็คือน้ำท่วมปี2554คือสึนามิในปี2547ใช่ไหมคะดิฉันว่าตอนนั้นน่ะยังไม่มีแบ่งสีไงยังไม่มีเหลืองนะคะจึงไม่มีแดงเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะความช่วยเหลือที่ไปที่สึนามิเนี่ยก็ไปกันอย่างเรียกว่าหัวจิตหัวใจจริงๆนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ไกลด้วยแล้วไปก็ลำบากคือไปลำบากเพราะว่าถนนมันรถติดมากอะไรต่างๆนะคะแล้วก็การเดินทางก็รถทัวร์ก็มีรถทัวร์กับเครื่องบินเครื่องบินก็เต็มเลยนะคะแค่นักข่าวนี่ก็เต็มลำแล้วไปกันโอ้โหแบบจะมาจากทั่วโลกไงก็ไม่มีสีนะคะก็ไปช่วยกันด้วยใจจริงเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่54ทำไมดิฉันว่า54เนี่ยร่วมแรงร่วมใจของคนที่ไปช่วยเนี่ยเสียสละจริงๆและมากกว่าเพราะว่าออกมาช่วยก็ยังโดนด่านะคะเพราะว่าความเกิดสีแล้วนะคะปี54นี่เรียกว่าพวกใครพวกมันแต่ว่าพี่น้องแสดงที่ไปช่วยเนี่ยนะคะไม่ได้เลือกนะคะเรียกว่าสีไหนก็ช่วยเต็มใจแล้วก็อยากจะให้คนเสื้อเหลืองด้วยซ้ำรู้ว่าคนแสดงเนี่ยไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจกับคนเสื้อเหลืองนะคะอันนั้นเป็นความรู้สึกของพี่น้องด้วยว่าตั้งใจเลยนะอยากจะให้ประชาชนกลับมารักสามัคคีกันแต่ก็โดนต่อต้านเยอะก็คงจำได้ที่ไปกฟผ.ก็มีการกักว่าคนเรียกว่าจะไม่ให้คนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะคะก็น่าเสียใจนะคะนี่คือคนที่เป็นพวกรัฐวิสาหกิจมีสหภาพนะคะจิตใจน่าจะกว้างขวางนะเป็นสากลเพราะว่าสหภาพแรงงานก็เกิดมาจากการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพนะคะกับกลายเป็นพวกที่มีจิตใจคับแคบนะคะนะแต่ที่ฉันก็ขออภัยนะอาจจะกฟผ.หรือกฟน.อะไรพวกนี้นะแต่รู้ว่าการไฟฟ้าองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะจำได้นะคะนั่นนะฮะแล้วพี่น้องที่ไปช่วย54เนี่ยไปช่วยน้ำท่วม54ก็เรียกว่าไม่ใช่ว่ามีจิตใจเสียสละจะช่วยอย่างเดียวนะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต้องทนต่อแรงเสียดทานที่จะต้องถูกด่าว่าประณามทั้งที่เราไปช่วยนะก็มีอย่างนี้นะคะนี่เรียกว่า54นี่มันเป็นมหากรรมที่โอ้โหมันสุดยอดแล้วจริงนะคะฮะแล้วก็น้ำนี่ก็นายกรัฐมนตรีนายกปู่กับรัฐบาลเพื่อไทยนี่ก็ฝ่าด่านมากๆเพราะว่าจะบริหารจัดการแก้ปัญหาการบรรเทาอุทกภัยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะยังต้องทะเลาะกับข้าราชการด้วยนะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยดิฉันเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เข้าไปที่ศูนย์ตอนนั้นจำชื่ออะไรอะไรนะคอปพอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ตอนแรกก็อยู่ที่ดอนเมืองใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ต้องออกจากดอนเมืองนะคะกระเตงกันไปอยู่ที่กระทรวงพลังงานใช่ไหมประมาณนั้นนะคะก็ไปทั้งสองที่ค่ะก็ได้รับรู้ถึงความบึ้งตึงความไม่เต็มใจของกระทรวงต่างๆที่มานั่งเป็นห้องๆนะคะแล้วจะต้องประสานงานกันนะคะเรียกว่าขอความช่วยเหลืออะไรนี่เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะพี่น้องเขาตั้งข้อรังเกียจกับเรานะทั้งที่เราก็เข้าไปเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนะคะแล้วถามว่าเราไม่ไปช่วยเนี่ยพวกคุณทำไหมล่ะนะแค่แบบมีพี่น้องที่เป็นสภาพแรงงานของโรงงานหนึ่งที่อยุธยานะคะแจ้งเข้ามาทางดิฉันบอกว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยขอให้แค่ว่าทางช่วยแบบเดินหนังสือเพื่อให้กระทรวงแรงงานเนี่ยเขาเซ็นขอรับความช่วยเหลือแค่นั้นเองนะคะมันก็จะทำให้การช่วยเหลือเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นดิฉันก็เดินให้นะคะโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะบอกได้เลยว่าดิฉันได้อยู่ในห้องเลยเนี่ยนะคะวิ่งจากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งให้แค่นี้เองนะคะยังไม่สำเร็จเลยค่ะคือเขาไม่ทำนะคือเขาเห็นหน้าเรานี่เขาก็แบบเกลียดเราแล้วอ่ะนะพวกข้าราชการนะนายกปูทำงานมาได้เนี่ยลำบากมากๆนั่นคือเข้ามาใหม่ๆนะฮะแต่ก็เรียกว่าดิฉันก็มองโอ้โหที่เขาด่าเขาเรียกว่าเขาสบอะไรนะคะสบประมาทกันว่า3เดือนไม่รอด6เดือนไม่รอดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องมันลุ้นกันไปทุก3เดือนนั่นแหละนะทุก3เดือนว่าจะถึงไหนนะฮะในที่สุดท่านก็อยู่ได้ถึง2ปีต้องชื่นชมนะสำหรับทีมงานที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะก็ประคับประคองมาได้นะคะในที่สุดก็เราก็มันก็ไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าเขาก็ตั้งใจที่จะยังไงก็ต้องล้มเราให้ได้นะคะก็ทบทวนความทรงจำกันสักนิดนึงค่ะเพื่อให้พี่น้องคนไทยที่พอมีสติหรือว่าบางทีก็มาหูตาสว่างหลังจากรัฐประหาร22พฤษภาคม2557เนี่ยย้อนมองตัวเองกลับไปนะแล้วมองอุทกภัยครั้งนี้ดิฉันคิดว่าอยุธยานี่ก็เหลืองเยอะนะฮะอุทัยธานีก็เหลืองเยอะ นะ
คือภาคกลางเนี่ยเหลืองเยอะนะฮะบ้านแถวบ้านที่ฉันนี่แหละนะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตาสว่างหรือยังว่าเวลาที่อยู่ในมือของทหารคุณบอกว่าดีสงบไม่มีสีไหนกล้าลุกเลยไม่กล้าเคลื่อนไหวเลยนี่แหละสงบจนปราศจากไม่มีใครทำอะไรเลยไม่มีการรวมกลุ่มอะไรเลยไม่มีการช่วยเหลือเลยพอภัยพิบัติมาไม่มีใครทำอะไรเลยแต่ทหารก็ไม่ทำเช่นกันนะเอาไหมล่ะแบบนี้จะเอาอีกสักปีไหมหรือว่าจะเอาอีกสัก20ปีไหมนะถามตัวเองแล้วกันค่ะพี่น้องคะยังมีปัญหาตามมาแล้วนะคะสำหรับนอกจากน้ำก็ยังไม่ได้หายท่วมนะคะลมหนาวมาเยือนค่ะพัดต้นข้าวล้มนะชาวนานครพนมช้ำต้องจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวเพิ่มนะคะนี่ก็เป็นข่าวจากมติชนออนไลน์โพสต์เมื่อเวลา 15.01 นนะคะ28ตุลาคม2560บอกว่าหน้าหนาวก็มาเยือนแล้วนะคะทางนครพนมนี่ก็ปรากฏว่าลมเข้ามานะคะอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดตอนนี้ 18-19 องศาเซลเซียสแล้วก็ได้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่พื้นที่ติดริมแม่น้ำโขงสี่อำเภออำเภอธาตุพนมอำเภอเมืองอำเภอท่าอุเทนอำเภอบ้านแพงนะแล้วก็บริเวณที่ติดกับเทือกเขาภูพานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมขณะนี้ก็เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางเดินหายใจนะเพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องก็พยายามกันนิดนึงนะคะเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่นะคะช่วงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะคะมีลมกระโชกแรงทำให้ต้นข้าวที่ออกรวงรอการเก็บเกี่ยวล้มราบกับพื้นโอ้โหเจ็บปวดจังเลยพี่น้องเป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยวนะคะทำให้เกิดความล่าช้าแล้วก็ต้องจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวแทนรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวทำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเนี่ยนะคะมันล้มไปละนะต้องเอาคนละก็ต้องจ้างเพิ่มนะคะแล้วจะขายข้าวได้เท่าไหร่นะจะช่วยชาวนามันก็ไม่ให้ช่วยนะมันชั่วไหมล่ะไอ้พวกทหารชั่วนะฮะลูกน้องใครล่ะลูกน้องกษัตริย์ค่ะต้นทุนค่าใช้จ่ายแรงงานนะคะก็ตอนนี้นะคะว่าเพิ่มจากวันละ300เป็น400บาทแล้วนะคะเพราะว่าค่ะก็หายากนะฮะหาแรงงานยากขาดทุนแน่นอนนะฮะนี่นะฮะราคาข้าวก็ตกต่ำค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเกษตรกรต้องยอมเพิ่มต้นทุนเพื่อเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายคือไม่รู้จะทำยังไงจะทิ้งไปก็ยิ่งไม่ได้เลยนะถึงขาดทุนก็ยังต้องดีกว่าคือให้มันก็ขาดทุนก็ไปขาดกับข้างหน้าก็ยังไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เก็บไว้ก็ยิ่งศูนย์ไปหมดเลยนะฮะมันฟังแล้วมันเจ็บปวดกับชีวิตของชาวนานะฮะแบบเจ็บปวดยิ่งขึ้นคือเรามีรัฐบาลที่พยายามจะช่วยชาวนาแต่ว่าทำไม่ได้นะคะคือช่วยถูกทางไม่ถูกทางก็คุยกันได้ไงคะนะคุยกันมาสินะฮะไม่เอานโยบายจำนำข้าวเนี่ยดิฉันว่า2ปีแล้วคุณก็วิพากษ์วิจารณ์กันเข้าไปเพราะว่านักวิชาการแม้แต่ฝ่ายประชาธิปไตยหลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะฮะอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดคุณปลื้มณัฐกรเทวกุลอันนี้ก็มองจากในแง่ของพ่อค้าก็ตามอาจารย์เดชรัตน์ก็อาจจะมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องชาวนาในอีกรูปแบบหนึ่งท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับนโยบายจำนำข้าวนะคะแต่ว่าไม่ใช่การมาล้มรัฐบาลด้วยเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่การมายัดเยียดข้อหาจนทำให้รัฐบาลนั้นนะคะก็จะต้องเรียกว่าถูกทั้งยึดทรัพย์คนที่มาเป็นตัวแทนของประชาชนต้องถูกยึดทรัพย์ถูกจับขังคุกแบบนี้นะคะแล้วก็ในที่สุดก็ต้องต่อสู้ด้วยวิธีการที่จะต้องออกไปอยู่ต่างประเทศนะแล้วก็กลายเป็นปัญหาว่าจากนี้ไปการช่วยเหลือชาวนาจะเป็นอย่างไรเราก็ได้เห็นแล้วว่าไอ้ประยุทธ์มันก็ยื่นมือเข้ามาที่จะช่วยด้วยการให้บัตรคนจนซึ่งซ้ำเติมปัญหาความยากจนแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วนะคะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเขามากกว่านะแต่ขณะที่เงินภาษีก็ได้ถูกผลาญไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องก็ได้ประโยชน์น้อยนิดนะฮะน้อยมากเทียบกันไม่ได้เลยกับการที่พี่น้องมีเงินพอที่มีเงินและมีอิสระในการที่จะไป
ตัดสินใจจับจ่ายใช้สอยคุณอย่าดูถูกประชาชนสิว่าเขามีเงินแล้วเขาจะต้องใช้ไปในทางเสียหายอยู่เสมอนะคะเสียมันก็มีดีมันก็มีค่ะคุณให้โอกาสเขาเถอะต่อให้เขาใช้ไปอย่างเสียหายก็ตามเนี่ยซึ่งมันมีส่วนน้อยแต่ต่อให้เกิดขึ้นเขาก็เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองนะคะให้ประชาชนเรียนรู้ให้ประเทศชาตินี้เรียนรู้บ้างนะคะไม่ใช่ว่าคุณมากำหนดไปหมดเลยนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยคุณกำหนดแล้วคุณทำอะไรได้มะนะคุณช่วยเขาได้มะคุณก็ช่วยเขาไม่ได้นะนี่มันคือมันผิดทิศผิดทางไปหมดแล้วนะคะค่ะพี่น้องคะนี่ก็คือเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนเรานะคะนะคะมีอีกข่าวนึงนะคะเห็นแล้วก็อดที่จะนำมาเล่ากันไม่ได้นั่นก็คือข่าวความปัญหาที่เรียกว่าปัญหาความเครียดในสังคมนะซึ่งเราได้ติงเตือนกันไว้ตลอด 3-4 ปีของหลังการรัฐประหารคาดการณ์กันมาโดยตลอดค่ะว่าความเครียดที่จะนำไปสู่การฆ่าตัวตายในประเทศไทยนั้นจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะภายใต้แรงกดดันของการรัฐประหารนะคะมันส่งผลเป็นทอดๆค่ะนะไม่ใช่ว่าคนจะเครียดจากการเมืองแล้วจะไปฆ่าตัวตายดิฉันก็ว่าคนที่นักต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยที่เรามาบ่นเนี่ยบางทีก็บ่นเป็นแนวทางการต่อสู้เฉยบ่นเป็นยุทธวิธีนะคือแต่พวกเราถ้าเกิดตาสว่างแล้วก็จะมีกำลังใจสูงค่ะเพราะว่ามันมีแรงฮึดนะฮะที่จะอยากต่อสู้ไปจนถึงนาทีสุดท้ายของกำลังร่างกายของเราเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าคนที่ไม่รู้อีโนอีเนว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราเกิดอะไรขึ้นทำไมสังคมมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วหาทางออกให้ตัวเองไม่เจอนี่แหละที่จะเข้าไปสู่ด้านมืดของการทำร้ายตัวเองได้นะคะนั่นก็คือการฆ่าตัวตายนะคะก็นี่ก็เป็นข่าวล่าสุดนะคะอันนี้โพสต์เมื่อ 16:06 น. 28ตุลาคม2560นะคะมติชนออนไลน์ก็ขึ้นพาดหัวข่าวว่าที่บัณฑิตสาวจมน้ำตายปริศนานะคาดเกิดอาการเครียดแล้วก็ไม่รู้นะก็คือถ้าเป็นจริงนะคะซึ่งยังจะต้องสืบหาก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะคือมันเห็นก็สิ่งที่มันต้องคิดคำนึงก็คือว่าที่บัณฑิตนี่แหละนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงนะก็คือคนที่กำลังจะจบการศึกษาปริญญาตรีก็แสดงว่าการศึกษาในระดับปริญญาตรีขณะนี้เนี่ยนะคะรวมทั้งโทเอกที่เราได้ยินข่าวมาในช่วงนี้ว่าตกงานเยอะนะตกงานไม่ได้เลือกงานด้วยนะคะตกงานเยอะนะคะพี่น้องคะไม่ใช่ว่าการเรียนปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาเอกสูงๆแล้วเนี่ยจะมีทางเลือกเยอะนะคะเพราะว่าบางบริษัทหรือบางหน่วยงานเนี่ยเขาไม่ต้องการคนโอเวอร์ควอลิฟายคือคนที่มีคุณภาพโอเวอร์ควอลิฟายบางทีอย่าไปคิดเป็นคุณภาพแบบว่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนะคะคิดเป็นคำกลางๆทางวิทยาศาสตร์นิดนึงว่าคือคุณสมบัติน่ะคุณสมบัติที่มันเกินจากที่เขาได้กำหนดนะคะเช่นเขาต้องการอนุปริญญาหรือว่าปวช.สมมติเราจบปริญญาโทแล้วไปสมัครบอกโอเคกูไม่เลือกงานเขาอาจจะไม่รับเราค่ะนะเพราะเขามองแล้วเนี่ยเขาอาจจะคาดการว่าคนที่จบมาอาจจะมีอีโก้สูงนะจะเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนะคะรับเข้ามาเทรนจะจบแล้ว3เดือนพอพ้นโปรก็อาจจะไม่อยู่ต่ออะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องค่ะคือเขาก็มีไม่ใช่ว่าการศึกษาสูงเนี่ยนะฮะมันจะหมายถึงทางเลือกที่มากกว่าถ้าเกิดว่ายิ่งการศึกษาในระดับปริญญาเอกเนี่ยมันเขาเรียกว่ารู้ลึกโง่กว้างนี่เป็นคำของอาจารย์โสรัตน์นะขอยืมมาใช้เห็นอาจารย์เขียนนะฮะรู้ลึกโง่กว้างนะฮะคือเรื่องทั่วไปเรื่องรอบตัวเนี่ยบางทีไม่ค่อยรู้หรอกนะฮะเพราะวันๆเนี่ยก็นั่งเรียกว่าดื่มด่ำอยู่กับไอ้ความรู้เฉพาะด้านที่เราตั้งอกตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าให้มันลงไปลึกที่สุดเลยเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเนี่ยไม่ได้ไปให้ความสำคัญหรือสนใจกับความรู้รอบเรื่องราวที่เราต้องศึกษาเท่าไหร่นะคะอันนี้ดิฉันก็รู้ตัวว่าก็เป็นเหมือนกันนะคะเพราะเราก็คิดแต่แบบเรื่องที่เราสนใจก็ตาทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเราไปสมัครงาน
แล้วเขาไม่ได้ต้องการสาขานี้แล้วเราบอกเออเราก็จบปริญญาเอกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาได้อะไรต่างๆเขาก็อาจจะไม่ได้มีความสบายใจนะคะถ้าเทียบกับคนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงมากกว่าแต่ถ้าเอาปริญญาวุฒิไปเทียบกันเอกระหว่างโทกับเอกล่ะนะคะแต่ถ้าโทเขาตรงสาขากว่าเขาจะมาเลือกเอกทำไมนะคะแล้วอีกอย่างนึงเขาก็ไม่สามารถจะให้เงินเดือนปริญญาเอกได้หรือว่าเขาก็มีความคิดว่าเอ๊ะเรารู้ด้านนี้แต่ว่าด้านอื่นเราจะรู้หรือเปล่าในเมื่อtranscript มันอาจจะแสดงให้เห็นเลยว่าเราไม่ได้ไปเรียนในสิ่งเหล่านั้นมานะคะก็นี่ลำบากนะคะอย่าไปคิดว่าคนจบปริญญาเอกคือจะต้องเหนือกว่าทุกๆคนอะไรแบบนี้นะคะก็อยากให้มองปัญหาของแต่ละกลุ่มอย่างใจที่เป็นธรรมกันนะคะแล้วแต่มันตอนนี้มันชัดเจนมากว่าที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องปริญญาโทเอกไปสมัครเป็นขอรับบัตรสวัสดิการจากบัตรคนจนลงทะเบียนคนจนนะคะอันนี้มันเป็นปัญหาที่มันเป็นหน้าที่ของรัฐไทยที่จะต้องแก้ไขนะคะไม่ใช่ว่าจะปัดความรับผิดชอบเหล่านี้เพราะเวลาพวกคุณเนี่ยสร้างหลักสูตรนะคะทำสาขานั่นนี่นู่นขึ้นมานะคะพี่น้องแม้ว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือว่ากรรมการที่จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลหลักสูตรเนี่ยไม่พอถึงขั้นที่ว่าต้องไปขอคนนั้นคนนี้มาเป็นกรรมการกันนะคะอย่างที่บางมหาวิทยาลัยอย่างที่มหาวิทยาลัยที่ท่านทำงานมาเนี่ยมันต้องมีการติดดาวเลยนะคะหมายความว่าถ้าคุณเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรได้กี่หลักสูตรนะคะไม่ใช่ว่าไปเป็นกันซะ10หลักสูตรนี่ไม่ได้นะคะเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยก็เป็นชื่อไปอย่างนั้นแหละแต่ตัวก็ไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปประชุมด้วยไปประชุมยังไงล่ะคะจะบ้าหรือเปล่านะคะใครจะไปประชุมได้ทีละ10หลักสูตรมันเวอร์เกินไปนะคะแต่ว่าเนี่ยความที่มันเปิดกันจนมันไม่ได้ดูแล้วจะมีคุณภาพจะอะไรหรือไม่นะคะเรียกว่าโอ้โหปั๊มกันหน้าดูเลยนะคะแล้วก็เป็นปัญหาพัวพันกันไปแบบนี้หลักสูตรก็ไม่ได้มีคุณภาพจริงนะคะชื่อก็เป็นชื่อแปะไปอย่างนั้นแหละนะคะก็ต้องเอาไปนะคะใครมีวุฒิใครมีตำแหน่งทางวิชาการถึงแล้วเป็นผอ.ส.แล้วไปช่วยหลักสูตรไหนได้ก็ต้องไปช่วยกันนะคะมันก็เหมือนเป็นภารกิจนะเราก็ทำตามที่ผู้บริหารเขาเรียกร้องมาให้เราทำอะไรเราก็ต้องทำไปตามนั้นแต่เขาจริงเราก็รู้แล้วโอ้โหอย่างนี้มันแย่แน่นะคะเพราะเราไปประชุมได้ไหมไปประชุมไม่ได้เราต้องสอนหนังสือต้องอะไรมันก็ติดไปหมดนะคะจัดประชุมทีนึงเนี่ยกรรมการไม่ได้ว่างตรงกันนะมันก็ไม่ได้จัดประชุมก็ไม่ได้มาประชุมอะไรหรอกค่ะนะก็คนที่เขาทำหลักสูตรเขาก็ประชุมกันไปงั้นไม่กี่คนนะมันก็ได้อย่างนั้นละค่ะแล้วก็ปั๊มกันออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะพูดตรงๆปัญหาเยอะมากนะก็เห็นใจเด็กๆนักศึกษาเห็นใจคนรุ่นใหม่เห็นใจคนที่ได้รับเรียกว่าถูกเป็นผลได้รับผลกระทบนะโดยที่เขาก็เป็นเหยื่อของระบบการศึกษาไทยนะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็มาถึงจุดที่พอจบไปแล้วก็มันก็พ้นความเป็นเหยื่อแล้วคราวนี้คุณก็ต้องสู้ให้ได้ค่ะพี่น้องนะฮะแล้วถ้าอยากเห็นอะไรที่มันเป็นการแก้ปัญหาปฏิรูประบบอุดมศึกษากันจริงๆต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองก่อนเลยนะฮะต้องมาทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกันช่วยกันเปลี่ยนระบอบก่อนไม่งั้นมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกค่ะไอ้ปฏิรูปอะไรก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้เลยสักระบบหนึ่งเชื่อเถอะนะคะแค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ยังไม่มีปัญญาก็ดูสิฮะว่าภัยพิบัติธรรมชาติมาถึงขนาดนี้น้ำท่วมมานะฮะหน้าหนาวมาเนี่ยดิฉันเห็นมีแต่ว่าพี่น้องข่าวเนี่ยมันมีไหมฮะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปช่วยพี่น้องชาวนาที่ได้รับประสบภัยจากลมหนาวลมกันโชกแรงมีไหมฮะไม่มีมีแต่ว่าพี่น้องต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายกันแล้วนะคะมีต้นทุนสูงแล้วนะคะแค่นี้ค่ะต้องปรับตัวต้องหาจ้างกันเราเองไม่มีนะคะที่ว่ารัฐเข้าไปเร่งให้ความช่วยเหลือกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการกระทำของเขานะคะเขาได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะคะมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลและมีไหมคะไม่มีค่ะนี่คือปัญหาเฉพาะหน้านะคะยังไม่ต้องไปพูดถึงปัญหาอื่นๆที่มันแก้ยากๆอย่างปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปกองทัพปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะปฏิรูประบบสวัสดิการไม่มีทางหรอกค่ะที่อะไรจะได้แก้ไขเลยในประเทศนี้นะคะเขาจะให้คุณเสพงานศพของภูมิพลไปอีกนะต่อไปก็สร้างอนุสาวรีย์รูปปั้นรูปเคารพเข็มกลัดนะฮะ
สายรัดข้อมืออะไรต่างๆมันจะทยอยมาให้คุณต้องเสียตังค์อย่างเดียวนะฮะเสียตังค์ด้วยแล้วก็ต้องจมอยู่ในไอ้ความรำลึกถึงกษัตริย์ภูมิพลพอมีปัญหาอะไรทีก็จะพร่ำเพ้อหาพระองค์ท่านพระองค์ท่านโดยที่พระองค์ท่านทำอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าขอร้องหาพระองค์ท่านไว้ก่อนนะคะแล้วดีขึ้นไหมฮะปัญหาหายไปยังนะฮะนี่แหละก็มาเสริมกันไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่น้องคะทุกภาคส่วนเลยนะคะกับปัญหาทุกของพี่น้องประชาชนมากมายเหลือเกินนะคะในภาวะอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการราชาชั่วแบบนี้เอาละค่ะมาดูข่าวการเมืองนะฮะค่ะนี่มาแล้วนะคะ ข่าวนี้โพสต์เมื่อ16:15 น.นะคะ28 ตุลาคม 2560นะคะมติชนออนไลน์นะโอ้ก็น่าสนใจนะคะการแชร์ข่าวการเมืองนี่สูงมากเลยนะคะดูข่าวน้ำท่วมข่าวอะไรนี้นะคะคนแชร์เป็นนิดหน่อยเองนะคะแต่ว่าพอข่าวการเมืองนี่คนสนใจนะคะมันสะท้อนจริงๆเลยว่าจริงๆพี่น้องประชาชนก็รู้อยู่ว่าปัญหาของประเทศขณะนี้ที่ต้องแก้เร่งด่วนเช่นกันก็คือปัญหาการเมืองนะคะนายวิรัตกัลยาสิริค่ะหัวหน้าทีมกฎหมายประชาธิปัตย์นะคะก็บอกว่าอยากให้ปลดล็อกพรรคการเมืองทำกิจกรรมได้หลังพิธีศพนะคะของกษัตริย์นะคะนะคะก็บอกว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันที่จะนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้องและมั่นคงแหมมีอย่างถูกต้องและมั่นคงด้วยนะทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องตระหนักในหน้าที่ของตนว่าจะทำอย่างไรให้เข้าถึงระบอบประชาธิปไตยโถนักการเมืองต้องนึกถึงความสามัคคีปรองดองต้องไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคิดร้ายหรือคิดไม่ดีกับประเทศชาติและรัฐธรรมนูญอ่ะปกป้องรัฐธรรมนูญโจรอีกนะฮะส่วนผู้มีอำนาจต้องพิจารณาดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้พรรคการเมืองได้ทำกิจกรรมได้เท่าที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงหรือไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะคะแหมนี่ดิฉันอ่านแล้วมันไม่ได้เห็นอยากให้ปลดล็อกอะไรเลยนะคะค่ะพูดแบบว่าโอ้โหเรียกว่าพูดแบบเอาอกเอาใจเฉลี่ยทหารแล้วก็กษัตริย์สุดฤทธิ์เลยนะคะแล้วก็เป็นท่าทีที่ไม่มีการแนะอะไรทั้งสิ้นค่ะนะไอ้มติชนคุณพลาดหัวผิดละนะคะเฉลี่ยสุดฤทธิ์ค่ะเฉลี่ยทหารสุดฤทธิ์นะคะผู้มีอำนาจต้องพิจารณาดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมหมายความว่าอะไรนะนี่ก็คือความกลวงนะคะความกลางกลวงของพวกประชาธิปัตย์แมลงสาบนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าใครเอาไปเขียนนะคะใครเอาไปเขียนว่าขอให้ปลดล็อกก็ไม่ว่าไม่รู้นะเขียนเองนี่นะคะแต่ว่าที่ตัวเองพูดก็คือบอกว่าเหมาะสมจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าปีหน้าอีก2ปี3ปีก็ไม่รู้เมื่อไหร่เหมาะสมนะนี่ฮะมันเรียกว่าตีกินทุกทางนะฮะประชาธิปัตย์นะคะสันดานไม่เปลี่ยนจริงๆอ่ะไหนเราไปดูเพื่อไทยมากนะคะแหมขอชื่นชมนิดหนึ่งนะเพราะว่าดิฉันก็ต้องเชียร์ผู้หญิงด้วยกันนะคะคุณสุนิสาเลิศภควัตค่ะก็โอ้โหไม่อะไรนะคะไม่ตีเนียนแบบไอ้พวกพรรคแมลงสาบเก๋าเกมนะคะเอาแบบนี้เลยบอกว่าเดี๋ยวขออ่านเอาคำพูดของคุณสุนิสาเลยนะหมวดเจี๊ยบนะเพราะว่าถ้าไปอ่านสรุปของพวกสื่อแล้วบางทีไม่ตรงเอาคำพูดของแกเลยเมื่อคสช.ยังไม่ปลดล็อกทางการเมืองแล้วการเรียกประชุมสมาชิกพรรคจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหากพรรคการเมืองทำสิ่งต่างๆไม่ทันตามที่กฎหมายกำหนดจะไม่มีสิทธิ์ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งได้และอาจต้องยุบพรรคหรือตั้งพรรคใหม่
นอกจากนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองภายหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นอีกด้วยดังนั้นคสช.ควรเร่งพิจารณาเรื่องการปลดล็อกทางการเมืองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพรรคการเมืองโอ้โหให้คะแนนไปเลยนะคะพี่น้องนะคะแหมมันต้องอย่างนี้สินะคะผู้หญิงนะเนี่ยนะคะแล้วก็เข้ามาสู่เวทีการเมืองกี่ปีคะหมวดเจี๊ยบไม่นานนะอ๋อสุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็เวลาเห็นหมวดเจี๊ยบมาออกรายการนะคะให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นนี่ก็สุดยอดเช่นเดียวกันบน Facebook ก็ไม่ธรรมดาค่ะนะคะแหมชกตรงๆแบบนี้เลยทีเดียวนะคะมีคำที่ชัดเจนค่ะเร่งพิจารณาก็ยังใช้คำความสุภาพนะคะไม่ได้แบบว่าแบบพวกเรานี่พูดกันตรงๆเลยต้องเดี๋ยวนี้ทันทีนะคะ Republic Now สาธารณรัฐเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยนี่ก็ต้องเป็นแบบว่านักต่อสู้นอกสภาแบบพวกเราก็พูดได้กันแบบนี้แต่ว่าของเขานี่นะคะก็เท่านี้ก็เรียกว่าชัดเจนตรงประเด็นค่ะไม่ได้แบบว่าอะไรนะขี่ม้าเลียบค่ายอะไรนะbeat around the bush แบบประชาธิปัตย์ดิฉันว่าล้าสมัยมากๆเลยนะประชาธิปัตย์นะคุณเลิกเล่นไปเถอะไอการเมืองแนวนี้นะคะคุณเอาไงคุณกล้าพูดหน่อยนะคะคุณจะเฉลี่ยทหารกันไปถึงไหนนะคะแค่จะเร่งให้เขาปลดล็อกพรรคการเมืองเนี่ยนะคะไม่ได้เร่งการเลือกตั้งด้วยซ้ำไปเขาขอแค่เร่งการปลดล็อกพรรคการเมืองให้ทำกิจกรรมนะคะแค่นี้เองนะคะคุณยังไม่มีปัญญาที่จะออกมาเรียกร้องเลยนะคะแหมใครยังจะไปเลือกอีกเนี่ยไอ้พรรคนี้นะคะยกเว้นแต่ว่าคุณเลือกประชาธิปัตย์เพราะว่าคุณอยากได้ทหารกลับมาครองอำนาจนั่นแหละนะคะไม่คิดให้ดีๆนะคะถ้าคุณคิดอย่างนั้นก็ดิฉันว่าก็คุณก็ไปยุบพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไปทำพรรคทหารกันนะคะมันจะถ้ามันชัดเจนกันไปเลยทุกวันนี้ต้องการความชัดเจนแบบนี้นะคะเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้ทางพรรคการเมืองค่ะนะคะก็ดีใจค่ะคือได้เห็นข่าวว่าเขาออกมาเคลื่อนไหวทันทีหลังจากงานศพก็ดีแล้วนะคะก็คงมีพวกทาสลูกทาสที่ปล่อยไม่ไปคงจะมากระจองงอแงกันต่อไปแล้วก็คงจะมาโวยวายก็แบบพระองค์ท่านยังเพิ่งเผาไปได้2วันเองพวกมันก็ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองกันแล้วพวกมันไม่มีสํานึกเลยนะขอไปค่ะขอแซวขอแซวบ้างนะก็รู้แต่ดิฉันพูดว่าพูดจริงๆว่าคุณแบบว่าจินตนาการไปไกลอ่ะนะแล้วที่ว่าจะจินตนาการมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะเกี่ยวกับภูมิพลนับวันภูมิพลยิ่งมีคุณความดีมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ภาพที่คุณเห็นเนี่ยภาพเดียวเท่านั้นเองนะคะส่วนใหญ่บอกไปในทุรกันดารเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณเห็นกี่ภาพนะคะ70ปีไปทุรกันดารที่คุณเห็นคือ1ภาพอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่ดิฉันในความทรงจำตอนเด็กๆของดิฉันเนี่ยนะคะก็รู้แต่ว่าญาติพี่น้องดิฉันที่จะต้องไปเข้าแถวรอรับเสด็จเนี่ยนะคะเป็นความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งนะคะถึงแม้ว่าเราจะบ่นไม่ได้เป็นเชิงที่จะไปชิงชังอะไรนะคะแต่มันก็ทุกข์ทรมานค่ะนะคะต้องไปรอนานมากนะคะข้าวปลาไม่ต้องได้กินกันละนะคะเขาไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าเราจะต้องได้กินข้าวนะคะเขาคิดแต่ว่าทุกอย่างต้องเรียบร้อยพร้อมทุกอย่างเรียกว่าเจ้ามา5นาที10นาทีนะคะก็เดินนะคะจากรถนะคะเดินเข้าไปนะให้พวกคุณกราบนะให้ตั้งแถวข้าราชการตั้งแถวกราบกันเขาก็เข้าไปในปรัมพิธีทำพิธีเล็กๆน้อยๆ5นาทีไม่ถึงมั้งนะคะเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปกินข้าวนะคะเขาก็ไปพบกับพวกข้าราชการระดับผู้ใหญ่ที่จะต้องมารับนะคะแป๊บๆเขาก็กลับแล้วค่ะนะคะแต่ว่าข้าราชการโอ้โหต้องไปเตรียมไปอะไรนะคะนานมากนะคะแล้วมันทุรกันดารตรงไหนนะคะเราก็เป็นต่างจังหวัดค่ะมันก็ไม่ได้ทุรกันดารทุกจุดนะคะก็มาเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรมากมายแต่ไอ้คนที่ทุรกันดารอยู่ในทุรกันดารตลอดชีวิตนะคะรวมทั้งที่จะต้องไปลุยกับทุรกันดารกับพวกคุณเนี่ยคุณไม่นึกสำนึกความจิตใจที่เขามีความเรียกว่ารักประชาชนทำงานเพื่อประชาชนแล้วคะข้าราชการที่อุทิศตนสมัยก่อนนะฮะทุรกันดารจริงๆนะฮะเป็นพยาบาลเป็นผดุงครรภ์เป็นหมออะไรต่างๆนี่นะคะต้องลุยไปนะคะบางคนอยู่เรือก็ต้องไปทำคลอดในเรือตีหนึ่งตีสองออกหมดแล้วค่ะนะคะไปฉีดยาไปอะไรทุรกันดารจริงๆนะคะคุณไม่เคยเอาภาพของพยาบาลหมอนะฮะหรือว่าตำรวจนะคะที่ดูแลประชาชน
คือเมื่อก่อนข้าราชการไม่ได้แบ่งแบบนี้ไม่ได้บ้าๆบอๆแบบทุกวันนี้นะคะข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนนะจริงๆเยอะนะส่วนข้าราชการฝ่ายปกครองเนี่ยว่าแยกไปเลยค่ะแต่ข้าราชการที่ทำสาขาวิชาชีพที่ต้องใช้เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยนะคะเขาก็มีทางเลือกนะคะแต่ว่าเขาก็ส่วนหนึ่งก็ตัดสินใจที่จะอยู่ทำงานกับราชการแล้วมันก็ลำบากค่ะกว่าจะมีข้าวของอุปกรณ์แต่ละอย่างนะคะมันเต็มไปด้วยความลำบากจริงๆนั่นนะคะคุณน่าจะนึกถึงคุณความดีของคนเหล่านั้นบ้างนะคะแทนที่คุณจะนึกถึงแต่กษัตริย์ภูมิพลที่มีภาพเดินลุยเข้าไปหนึ่งภาพนะแล้วคุณก็จินตนาการมโนกันไป70ปีพระองค์ท่านนะเอาเถอะนะก็ท้ายนี้ค่ะพี่น้องคะเอาข่าวนี้ก่อนนะคะเป็นเอาขออภัยนะแหมเปลี่ยนใจไปมาเอาข่าวนี้ก่อนนะคะพูดถึงเรื่องของข่าวของกษัตริย์แล้วเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีการออกมาอีกแล้วนะคะขู่ประชาชนอีกแล้วนะคะไอ้พวกนี้ขู่ประชาชนอีกแล้วกอรมน.ค่ะนั่งหน้าทมึนกันเลยทีเดียวนะคะเห็นหน้าไอ้พวกทหารพวกนี้แล้วแหมจริงนะคะมันชอบทำหน้าข่มขู่เคร่งเครียดคุกคามใส่ประชาชนนะคะบอกว่ากอรมน.นะคะบอกให้โซเชียลมีเดียหยุดแชร์ภาพข่าวที่ไม่ตรงกับความจริงนะคะคือมีการเอาภาพกองฝุ่นกองต่างๆไปแชร์ว่าเป็นกระดูกเท่ากระดูกของภูมิพลพี่น้องระวังนิดนึงนะอย่าไปเห็นเท่ากองฝุ่นนั้นกองฝุ่นนี้แล้วไปเป็นภาพของเท่ากระดูกของเขานะคะผิดเท่านะนี่แล้วคุณไปเอาไอ้ดอกไม้จันทร์มาเผาเป็นเท่ากระดูกเดี๋ยวก็สับสนไปกันใหญ่นะฮะและนี่จะมีการเอาดอกไม้จันทร์ที่เป็นฝุ่นดอกไม้จันทร์เนี่ยไปใส่โกรธกันหรือเปล่าเดี๋ยวโกรธสับสนนะฮะเพราะเวลาเป็นฝุ่นแล้วเนี่ยดิฉันว่ามันไม่ปรากฏแล้วนะฮะว่าเป็นฝุ่นชื่อภูมิพลหรือว่าฝุ่นชื่อดอกไม้จันทร์หรือว่าฝุ่นชื่ออะไรนะฮะนายกนายขอนางคอนะคะมันสู่สามัญหมดแล้วนะไม่มีแล้วฮะนะฮะไม่มีไอเดนติตี้แล้วฮะว่าฝุ่นกองไหนเป็นฝุ่นภูมิพลหรือฝุ่นใครนะคะทำไมไม่รู้จักรู้กันบ้างฮะว่าในที่สุดเนี่ยนี่แหละฮะสัจธรรมนะคะพอเป็นฝุ่นแล้วมันเหมือนกันหมดเลยนะเท่าเทียมกันนะคะคุณก็ป้าพิธีกรรมอะไรก็ไปปิดประดิษฐ์คิดสร้างกันขึ้นมาจนมันเพี้ยนไปหมดนะแล้วคุณก็มาโทษประชาชนว่าประชาชนไปแชร์รูปผิดเพี้ยนนะเพราะคุณจะไปทำพิธีกรรมให้มันบ้าเกินไปถ้าเผาที่เดียวนะฮะมีฝุ่นกองเดียวก็จบแล้วฮะเดี๋ยวจะมีฝุ่นหลายกองขึ้นมายุ่งเลยนะฮะและนี่ยังไม่มีอีก6โกรธโอ้โหนะฮะเดี๋ยวมันต้องมีวันหนึ่งมันต้องมีนะเพราะโกรธนี่ไม่ใช่โกรธธรรมดานะฮะมันโอ้โหมันทองอลามมีพงมีเพชรมีอะไรประกะประดับนะเดี๋ยวมันไม่มีกินเนี่ยต้องมีการขโมยโกรธกันมั่งอ่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวฝุ่นหายเปลี่ยนกองไปเปลี่ยนไปนี่นะไม่รู้อยู่ที่ไหนนะคะแล้วเป็นจะบอกได้ไหมฮะว่าเป็นภูมิพลเนี่ยไม่รู้แล้วนะพวกคุณยึดติดนะแล้วชอบอ้างเหลือเกินนะฮะว่าเป็นผู้บรรลุธรรมนะคะโอ้โหยานสังวรก็บอกว่าภูมิพลนี่บรรลุธรรมขั้นสูงนั่นนี่นู่นเลยนะฮะโอ้โหแล้วก็ไปหาพระป่านะคะไปปฏิบัติธรรมสูงส่งนะฮะแต่พอตายนี่มันเห็นชัดเลยค่ะว่าอันนี้คุณเนี่ยยอมรับในสัจธรรมของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเปล่านะฮะและยังมีไปว่าศาสนาอิสลามเขาด้วยนะฮะพวกลูกทาสที่กระจองงอแงนะคะบอกว่าทำไมพี่น้องชาวมุสลิมบางจำนวนหนึ่งเลยนะฮะที่เขาไม่ได้มากราบมาอะไรแบบที่ทำนะคะเขามีข้อกำหนดของเขาที่ว่าเขาก็จะแสดงการเคารพได้แต่ว่าให้เขาไปกราบนี่เขาไม่กราบนะฮะเพราะว่าเขากราบพระเจ้าเท่านั้นที่ฉันได้อ่านมานี่นะคะซึ่งก็เป็นเมคเซนนะก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วใครเคยไปงานศพของพี่น้องมุสลิมก็จะเห็นว่าเขามีความเรียบง่ายนะคะแม้แต่กษัตริย์ถ้าจำไม่ผิดนะกษัตริย์ซาอุนะซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี้นะโดยประมาณนะคะเห็นไหมฮะแล้วพวกสลิมก็แบบไปชื่นชมด้วยนะฮะคือเกาะโหนก็ไปทั่วไงนะฮะไม่รู้ตัวว่าเดี๋ยว
เดี๋ยวนายทาสของตัวเองเนี่ยจะตายนะฮะโอ้ก็เคยไปเกาะโหนเขานะโอ้ยทรงเห็นไหมฮะคือจะโหนกษัตริย์ไงว่ากษัตริย์เนี่ยมีความดีฮะก็ชอบระบอบกษัตริย์นะแต่พอนายทาสตัวเองตายเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหนะลูกทาสจะต้องเอางานยิ่งใหญ่นะฮะเรียกว่าโอ้โหใหญ่กันมากทีเดียวนะคะแต่พอไปจำได้ไหมฮะเขาก็ฝังกันไปแล้วก็แสดงอาการสงบนิ่งนะไม่ใช่มาฟูมฟายส่วนญาติพี่น้องเขาจะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจร้องไห้คิดถึงเขาอาจจะมีน้ำตาหรือร้องไห้เขาก็เกิดขึ้นนะคะนะฮะแต่มันไม่ใช่นาฏกรรมกันถึงโศกนาฏกรรมแบบที่ว่าฟูมฟายแล้วเกิดเป็นอุปทานหมู่กันถึงขนาดนี้นะค่ะก็มีการขู่ฮะทหารก็ขู่มานะคะว่าหากยังมีการแชร์ไม่ตรงกับกองฝุ่นที่เป็นกองฝุ่นมหิดลนะฮะเอ้ยขออภัยค่ะภูมิพลนะฮะก็อาจจะโดนหมิ่นอีกละนะหมิ่นกองฝุ่นอีกอ้าวเอาเข้าไปลำบากจริงนะอยู่ประเทศไทยนะกะลาแลนนะถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติเลยทีเดียวนะฮะถ้าคุณเที่ยวไปมองแล้วเขาเป็นพี่น้องก็จะรู้มั้ยเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณไม่นึกถึงประชาชนเลยนะคุณไม่นึกถึงประชาชนเลยว่ามันกระจายแค่เรื่องนี้นี่นะฮะคุณก็มาขู่แล้วฮะนะฮะขู่ว่าข่าวที่คุณไปแชร์นี้จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติดิฉันว่าเลิกแชร์ข่าวของพวกกษัตริย์เข้าไปเถอะอย่าไปยุ่งเขาเลยฮะนะพี่น้องนะไปยุ่งกับเขานะฮะทำอะไรก็ไม่ได้หรอกผิดไปหมดแล้วเราอะนะประชาชนเนี่ยจะไปรู้เรื่องเขาหรอนะทำพิธีก็เยอะแยะมากมายแล้วไปแชร์ไปเขียนไปอะไรเพี้ยนไปหมดเดี๋ยวเขาก็โดน1-2กันไปทั่วหรอกเนี่ยนะเพียงเพราะว่าไปเรียกฝุ่นผิดกองอีกอ้าวนะอ่ะเอากันเข้าไปนะคะโอ้โหนะฮะแล้วก็มาแล้วนะฮะพวกหากินนะฮะกับงานศพนี้นะคะก็มีการออกแบบกันแล้วนะคะว่าช่วงออกทุกข์นะคะจะต้องเน้นสีพาสเทลโอ้โหคือยังต้องเป็นสีสุภาพกันต่อนะพี่น้องฉูดฉาดไม่ได้นะแต่ดิฉันบอกเลยว่าเดี๋ยวเนี่ยนะถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยถ้าพิธีของจีนหรือเปล่านะหรือไทยด้วยหรือเปล่านะคะวันที่เขาออกทุกข์วันแรกนี่เขาจะใส่สีแป๊ดเลยนะฮะฉูดฉาดเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะดิฉันก็ไม่ใช่คนที่รู้เรื่องประเพณีมากนะคะแต่มันไม่เหนือความคิดคำนึงหรอกค่ะว่ามันจะมีประเพณีที่ว่าใส่ออกทุกข์กันแบบฉูดฉาดไปเลยก็ได้ฉูดฉาดไม่ได้แปลว่าไม่สุภาพแต่อย่างใดเลยนะฮะออกทุกข์ก็คือออกทุกข์นะคะออกทุกข์ยังจะต้องให้มีระยะเปลี่ยนผ่านอีกนะฮะออกทุกข์แบบระยะเปลี่ยนผ่านค่ะค่อยๆออกอย่าออกแรงอย่าออกเร็วนะฮะเดี๋ยวมันจะยังไงฮะมันจะยังไงฮะถึงจะให้ออกก็ออกไม่ได้นะคะตอนนี้นะฮะโอ้โหนะฮะเอากันทุกวิถีทางก็คือจะโหนกันไปอย่างนี้แหละนะอีกนานๆนะฮะจริงๆก็คือเป็นเครื่องมือของพวกรัฐเผด็จการทหารนี่แหละนะคะที่ปั้นแต่งอะไรดิฉันคิดว่าก็เดี๋ยวดิฉันก็ว่าดูสิเดี๋ยวดูตัวอย่างค่ะนะฮะลูกสาวคนโตของภูมิพลเลยคุณอุบลรัตน์นะคะซึ่งขนาดเธอแต่งดำเนี่ยเธอก็ยังกิ๊บกราฟนะฮะยังแบบเป็นแฟชั่นนะคะแล้วเธอก็ยิ้มร่านะคะท่ามกลางดงดอกไม้อะไรต่างๆเธอก็แสดงให้เห็นนานแล้วว่าอย่าไปทุกข์อันนี้จริงๆก็ต้องชื่นชมนะคะเธอก็พยายามออกมาให้สตินะคะถึงแม้ว่าเธอจะพยายามที่จะยึดกุมระบอบกษัตริย์นี้เอาไว้ต่อไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ยอมรับละนะอำนาจใครอำนาจมันเขาก็ต้องหวงอำนาจเขาหรอกเขาก็หวงอำนาจเขาเราก็เข้าใจแต่เรื่องไว้ทุกเนี่ยเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่มันเป็นทุกข์จนเรียกว่าเสียสติกันไปนะคะอย่าไปแบบทบทับถมความทุกข์ให้กับตัวเองเขาก็พยายามออกมาอันนี้ดิฉันก็ว่าเนี่ยดิฉันก็ชื่นชมเลยว่าเขาก็มีบทบาทที่ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนอันนี้ถือว่าอุบลรัตน์ก็ทำคุณอุบลรัตน์เขาก็ทำได้ดีนะฮะที่พยายามพูดให้สติกับประชาชนไม่แต่ก็มีภาพด้วยที่เขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ทุกข์จนเกินไปก็
นะได้นะคะรวมทั้งก็เห็นในงานศพแล้วก็คงเห็นนะคะที่เขานั่งนั่งกันในงานศพเนี่ยนะคะก็มีภาพที่ว่าเหล่าสาวๆเนี่ยเขาก็นั่งจิ้มอินสตาแกรมกันนะฮะเขาก็นั่งจิ้มเล่นเน็ตกันนะฮะในWi-Fi คงแรงอ่ะนะในห้องที่เขาไปทำพิธีกันเนี่ยก็ Wi-Fi คงแรงนะหรือยังไงนะฮะติด Wi-Fi ได้หรือเปล่านะคะก็เห็นจิ้มโทรศัพท์กันหมดเลยนะฮะเล่นโทรศัพท์กันนะฮะระหว่างฟังสวดหรือเปล่านะคะก็ดูเขาก็ไม่ได้อานาถรร้อนใจอะไรกันนะฮะเขาก็ดูเฉยๆกันนะคะก็สำหรับสิริวัณวลีก็เขาก็มาในชุดเฉิดโฉมชุดไว้ทุกเฉิดโฉมแล้วก็เดินสวนสนามอะไรเขาก็ไม่ต้องเดินแบบทหารนะดูอยู่คนเดียวเลยนะคะเขาก็จะเดินเหมือนอยู่บนแคทวอล์กตลอดนะคะเดินไปไหนมาไหนนะคะเดินเหมือนอยู่บนแคทวอล์กเอาค่ะนั่นก็คือครอบครัวของกษัตริย์เขาก็ดูเฉยๆกันนะคะพวกคนที่ไปห้อยโหนอยู่กับครอบครัวเขาเนี่ยก็คิดหน่อยนะคะเอาพอประมาณนะคะแล้วก็ออกจากความวิตกจริตมโนปั้นแต่งไอ้อารมณ์นั้นขึ้นมาได้แล้วนะคะไปทำมาหากินกันได้แล้วนะคะเพราะว่าปัญหายังมีอีกมากมายในชีวิตเรานะคะสำหรับพี่น้องของเราที่เป็นนักต่อสู้ก็คงจะเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็คงจะคิดค่ะว่ายังไงฮะเราจะอยู่ในระบอบแบบนี้หรือนะคะนี่มันคือลัทธินะคะลัทธิระบอบภูมิพลก็กำลังจะถูกส่งมอบขึ้นมาเรายังไม่รู้ว่าวชิราลงกรณ์นั้นนะคะจะสร้างระบอบนี้นะคะที่แตกต่างไปจากระบอบเดิมของภูมิพลอย่างไรแต่คิดว่าก็คงจะพยายามสืบทอดทุกอย่างไว้ให้มากที่สุดนะคะส่วนไอ้ที่เรากำลังบ้าคลั่งกันอยู่นี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของลัทธิภูมิพลซึ่งดูแล้วเนี่ยวชิรลงกรณ์ก็คงจะไม่ค่อยไม่ได้สามารถที่จะทำอย่างนั้นหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องมือทำนองนั้นมากนักนะคะดูแล้วนะคะดิฉันก็เห็นข้อดีของเขาอย่างหนึ่งนะตอนที่เขาให้เอาอะไรเบาะนะคะมาให้นั่งกันตรงทางเท้าใช่ไหมเพราะว่ามันร้อนนะคะก็ค่อนข้างจะคิดอะไรในทำนองที่นึกถึงประชาชนอยู่บ้างเหมือนกันนะคะดิฉันเชื่อว่าภูมิพลจะไม่คิดอะไรทำนองนี้นะคะภูมิพลต้องการให้ประชาชนนั้นแสดงทำกระทุกขกิริยานะทุกทรมานร่างกายอย่างถึงที่สุดนะเห็นไหมคะคนท้องต้องฝ่าสายฝนนะคะคุณไม่ได้ทรมานแต่ตัวคุณเองคุณทรมานลูกเข้าไปอีกนะเพื่อที่จะไปโอ้โหไปงานศพของกษัตริย์นะคะแล้วก็ภาพต่างๆที่ภูมิพลทำภูมิพลจะทรมานร่างกายตัวเองแล้วก็เรียกร้องอ่ะทำการเรียกร้องโดยภาพโดยการกระทำเนี้ยมันเป็นการเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยต้องทำการทำร้ายตัวเองทำความทุกข์ทรมานให้กับตัวเองเพื่อเสียสละอุทิศตนนะคะเพื่อให้จิตวิญญาณนี้ไปหลอมรวมกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะแต่ดูสิ่งที่วชิราลงกรณ์ทำเขาก็ยังดูเขาก็ไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะแต่ว่าต่อไปจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะถ้าอยู่ไปในระบอบนี้อีกนานก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะแล้วก็ดิฉันก็ดูทีปังกรนะทีปังกรนี่ก็ปรากฏว่าทีปังกรก็มีลักษณะภาวะที่ว่าพัฒนาการก็ดูไม่เป็นไปตามอายุนะฮะก็พัฒนาการช้านะฮะแต่ก็เหมือนดีขึ้นเยอะนะฮะดูสายตานี่ก็ตอบสนองกับคนรอบข้างดีขึ้นนะคะก็คงมีการบำบัดรักษาอยู่ที่เยอรมนีก็คงบำบัดไปเยอะนะคะแต่ว่าก็ดูแล้วก็ชัดเจนว่าไม่ได้ถูกเลี้ยงดูอย่างมีวินัยแบบในราชสำนักแบบที่ภูมิพลได้เลี้ยงพวกลูกๆของเขากับพวกข้าราชบริพารที่เลี้ยงดูมานะคะก็มีลักษณะที่แปลกแตกต่างไปนะก็ไม่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจารีตประเพณีของราชสำนักนะเราก็เห็นมีคลิปมีคนเอามาเล่นกันพอสมควรเยอะเลยนะตอนนี้คลิปนะก็บอกว่าที่ทีปังกรก็เดินนำกษัตริย์ไปนะฮะแล้วก็เหมือนกับเดินแบบเดินสนุกสนานนะแบบเดินเล่นเหมือนเด็กๆเลยอ่ะนะวันนี้จริงๆเขาก็โตมากแล้วนะแต่ก็ดูไม่เข้าใจพิธีการเท่าไหร่นะต้องมีการบอกเตือนกันในออกภาพออกสื่อทีเดียวนะคะซึ่งภาพอย่างนี้สำหรับคนรุ่นใหม่ก็มองเป็นน่ารักได้นะถึงแม้ว่าจริงๆมันน่ารักในแง่ที่ว่าเขาเป็นเด็กแต่ว่าเขาก็ไม่ควรจะไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กขนาดนั้นแล้วนะเขาก็สามารถจะโตกว่านั้นได้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรก็เด็กก็เด็กแต่ว่า
ในแง่ของราชสำนักดูแล้วเนี่ยมันก็เห็นถึงความไม่ได้อบรมไอ้จารีตของการอยู่ในราชสำนักนะคะเหมือนกับสอนยากเหมือนกันนะฮะเขาก็ไอ้การเดินบนพรมแดงเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่ากษัตริย์เท่านั้นที่จะเดินได้นะคะก็คนอื่นๆเขาก็ต้องออกไปยืนข้างนอกนอกพรมแดงกันหมดนะฮะแม้แต่สิรินธรก็ต้องยืนเดินอยู่ข้างนอกเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะมันก็เป็นระเบียบปฏิบัติของทางราชสำนักเขาซึ่งทีปังกรก็ดูไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะเราก็มองเห็นนะพี่น้องว่าถ้าเกิดว่ายังไงฮะเบอร์11ถ้าเป็นกษัตริย์กันต่อยังเลิกระบอบนี้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหลำบากเลยนะคะแล้วก็โอ้โหมันจะเป็นสภาพประเทศจะเป็นแบบไหนนะคะจากวชิราลงกรณ์ไปถึงทีปังกรเนี่ยนะคะโอ้โหคิดไม่ออกเลยทีเดียวนะเนี่ยแหละค่ะอนาคตของประเทศไทยในระบอบภายใต้ระบอบกษัตริย์ก็ต้องถามพี่น้องประชาชนว่าวันนี้คุณคร่ำครวญถึงภูมิพลนะฮะมันก็ไม่มีภูมิพล2มาให้คุณได้อะถ้าคุณไปยึดติดกับตัวบุคคลนะฮะแต่ว่าไอ้ระบอบที่ภูมิพลทิ้งไว้เนี่ยและเราเนี่ยนะฮะเรามาวิพากษ์วิจารณ์ระบอบเนี่ยคุณก็ไม่ยอมรับที่จะฟังนะก็คุณก็จะไม่รู้ค่ะว่าระบอบนั้นมันเลวร้ายยังไงนะฮะอย่างที่บอกอะตอนภูมิพลเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะไปต่อว่าอะไรมากนะฮะแต่เราคิดว่าเมื่อเขาเนี่ยเติบใหญ่ขึ้นมามีโอกาสที่จะเดินไปในอีกทิศทางหนึ่งเขาไม่ได้ใช้โอกาสนั้นเขาสูญเสียโอกาสนั้นไปแล้วเขากลับไปสร้างไอ้ระบอบใหม่ของเขาขึ้นมาเป็นระบอบที่ร่วมมือกับทหารแล้วก็หักหลังทหารเองนะคะยึดอำนาจครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้ประชาธิปไตยไทยไม่พัฒนาแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจไทยก็ชะงักงันมาจนถึงทุกวันนี้นะการพัฒนาของประเทศนั้นเทียบเลยค่ะกับประเทศอย่างเช่นไต้หวันเกาหลีเอาง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็เห็นชัดๆว่าเราไม่ไปไหนเลยนะอันนี้แหละแล้วพอตัวบุคคลอย่างภูมิพลตายไปนะมันก็ไม่มีอะไรมาทดแทนในระบอบแบบภูมิพลแบบนี้แล้วนะคะแล้วจะให้เป็นวชิราลงกรณ์เขาจะมาเป็นระบอบแบบไหนเราก็เห็นพฤติกรรมในช่วง1ปีเกือบ1ปีที่ผ่านมาว่าเขามีพฤติกรรมยังไงซึ่งเราก็วิพากษ์วิจารณ์คุณก็จะมาไม่ยอมให้วิพากษ์วิจารณ์เพราะเราก็ต้องบอกว่าระบอบที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ภายใต้วชิราลงกรณ์นั้นมันก็จะไม่ได้ดีขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าให้อำนาจนะคะสิทธิ์ขาดไปอยู่ในมือคนใดคนหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วจะให้โดนบันดาลความสุขความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะนะคะก็แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มันอันตรายมากๆเลยก็คือเมื่อรักมากกับภูมิพลมโนกันมากจินตนาการกันมากว่าภูมิพลดีเลิศลอยมันก็เป็นแรงกดดันไปที่กษัตริย์คนต่อๆไปด้วยนะนั่นก็คือตัววชิราลงกรณ์เองเนี่ยก็กำลังแบกรับความคาดหวังสูงส่งจากไอ้ความมโนของประชาชนที่คิดกันไปเรื่อยนะคะว่าภูมิพลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องมันก็เป็นกลายเป็นตัวแบบว่ากษัตริย์คนต่อไปก็ต้องทำแบบนั้นแบบนี้ไปด้วยนะคะตอนภาวะอย่างเนี้ยคุณไม่ต้องการฝ่ายประชาธิปไตยคุณก็คงยังไม่คาดหวังอะไรนะแต่ต่อไปเป็นกษัตริย์แล้วภาคประเทศเนี่ยมันก็จะดิ่งลงไปในปัญหาต่างๆมากมายที่แก้ไขไม่ได้แล้วคุณก็จะเริ่มคิดค่ะว่าระบอบของกษัตริย์จะต้องมาช่วยเหลือประชาชนยังไงเพราะคุณไปตั้งตัวแบบเอาไว้แล้วเนี่ยว่าพระองค์ท่านทรงพัฒนาประเทศอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นขึ้นมาเนี่ยนะแล้วมันจะมีได้เหรอคะในภายใต้กษัตริย์วชิราลงกรณ์นะเมื่อไม่มีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยมันเละเทะไปกันเรื่อยๆนี่แหละที่ดิฉันมองไปข้างหน้าว่ามันจะเละเทะนะคะแล้วจะคุยกันรู้เรื่องหรือไม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าดูอารมณ์พี่น้องประชาชนที่ถูกชี้นำชักนำไปให้อยู่ในความเพ้อคลั่งในระบอบของกษัตริย์กันแล้วเนี่ยโอ้โหอาการหนักมากจริงๆนะก็แสดงความห่วงใยค่ะนะคะไปดูอะไรที่เป็นความหวังกันบ้างในช่วงท้ายนี้นะคะพี่น้องสเปนนะคะก็เป็นสเปนไม่ใช่ความหวังแต่ว่าคาตาลุญญาของเราเป็นความหวังจริงๆเลยนะคะล่าสุดพี่น้องอาจจะได้ทราบข่าวแล้วนะคะจากในโซเชียลมีเดียว่าทางสภาของคาตาลุญญานั้นนะคะเขาก็ได้ประกาศนะคะว่าจะ
ประกาศอิสรภาพนะคะเป็นประเทศที่เป็นอิสระเป็น a new republic นะเป็น a new republic เป็นสาธารณรัฐใหม่สาธารณรัฐกาตาลุญญานะนี่อ่านแบบภาษากาตาลันนะคะแต่ว่าถ้าอ่านแบบที่คนทั่วไปอ่านก็คาตาโลเนียนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะคะพอดีฉันต้องไปอัปเดตที่คุณพี่พบว่าตามใกล้ชิดมากเลยนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวว่าล่าสุดนั้นนะคะก็แน่นอนเราก็คาดหวังแบบนี้แหละนะว่าทางสเปนรัฐบาลกลางของสเปนก็คงไม่ยอมนะฮะเดี๋ยวท่านอ่านรายละเอียดกันเกี่ยวกับของสภากาตาลุญญาให้ก่อนเลยนะฮะ70เสียงในสภาแคว้นคาตาโลเนียโหวตเห็นชอบให้ประกาศเป็นสาธารณรัฐคาตาโลเนียแล้วเย้ yeah! นะฮะก็มีเสียงคัดค้าน10ค่ะงดออกเสียง2ก่อนที่วุฒิสภาจะลงมติให้อำนาจรัฐบาลกลางเข้าควบคุมจะไปทางไหนต่อล่ะทีนี้นะคะนี่แหละนะฮะก็ยังไม่มีนะคะแต่ว่าเอาอ่านข่าวนี้นะคะก็อันนี้จากมติชนใช่ไหมมติชนออนไลน์นะคะมาโพสต์ไว้เมื่อ 17.01 น28ตุลาคม2560นะคะอ้างข่าวนะคะมาจากต่างประเทศว่าไหนล่ะฮะนี่บอกว่าสเปนส่อวิกฤตหลังรัฐบาลใช้อำนาจพิเศษยึดกาตาลุญญายับยั้งการแยกตัวเป็นเอกราชเดี๋ยวนะฮะอันนี้ก็คือก่อนหน้านี้แล้วนะคะก่อนข่าวนี้นะนี่ก็คงเป็นการประมวลภาพเฉยๆก็ย้ำค่ะว่านายราคอยนะฮะซึ่งเป็นนายรัฐมนตรีสเปนเนี่ยได้ใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา155ตามรัฐธรรมนูญดำเนินการควบคุมการบริหารราชการโดยราชการใช้ได้เพราะเขามีกษัตริย์ของแคว้นกาตาลุญญาด้วยมาตรการพิเศษยับยั้งการแยกตัวเป็นเอกราชนะโดยสั่งปลดผู้นำของแคว้นและยุบสภานะคะไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สมาชิกสภานิติบัญญัติของกาตาลุญญาประกาศเอกราชเพียงฝ่ายเดียวโอเคนะคะนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดก็เป็นการสู้กันทางการใช้อ้างอำนาจทางกฎหมายกันอยู่นะคะความชอบธรรมทางกฎหมายนะแต่ว่าเสียงของมหาชนที่ออกมาแสดงความยินดีนะคะเปิดแชมเปญกันฉลองกันนะที่ทางสภาของแคว้นกาตาลุญญานะคะที่ได้อ่านไปนะคะของคุณพิภพนี่นะคะที่ได้เขียนไว้นี่นะคะก็ชัดเจนว่าออกแล้วนะคะออกกันเป็นการประกาศด้านเดียวแต่ว่าก็ยังไม่จบอ่ะนะยังไม่จบแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องนะคะดิฉันเชื่อมั่นมากๆเลยนะคะว่าวิธีการอันนี้เนี่ยขอให้เสียงพี่น้องประชาชนเห็นไหมคะคืออำนาจทางกฎหมายมันอยู่ภายใต้รัฐน่ะนะซึ่งรัฐเนี่ยเมื่อมีการตัดสินใจอย่างหนึ่งซึ่งประชาชนตัดสินใจไปอีกทางหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วไม่ตรงกันแล้วคุณไม่ให้โอกาสประชาชนแสดงการตัดสินใจผ่านประชามติเนี่ยมันก็ต้องสู้กันแบบนี้นะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณพิภพอุดมอิทธิพงศ์เนี่ยโพสต์ไว้เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วขออ่านให้ฟังเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะคุณพิภพได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับหลุยกงปณีนะคะที่ฉันอ่านประมาณนี้นะคะเป็นนักการเมืองที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1คศ1882ถึง1940นะคะเป็นนักการเมืองฝ่ายซ้ายค่ะเป็นประธานาธิบดีของฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งคนเดียวในยุโรปคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ถูกประหารชีวิตอ๋อคุณ
คุณพิภพอ่านว่ายุยคัมเพแพนนะคะยุยคัมแพนเป็นผู้นำแคว้นคาตาโลเนียซึ่งได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาของแคว้นและเขาก็ประกาศแยกประเทศเป็นคาตาลานสเตทเมื่อปี1933เขาสู้กันมานานแล้วนะพี่น้องใครนะคะที่ไปเรียกว่าไปมองเขาแบบแค่เรื่องปีเรียกว่าครั้งนี้ไม่ใช่นะคะเขาสู้มาเนี่ย1933นี่มัน60ปีนะคะและถูกตัดสินจำคุกค่ะคุณยุยคำแพนนี่ถูกตัดสินจำคุกนะต่อมาก็ถูกพวกนาซีจับแล้วก็ส่งตัวให้กับเผด็จการฟรังโกในวันที่เขาโดนยิงเป้ายุยคำแพนขอต่อเจ้าหน้าที่ว่าเขาต้องการถอดรองเท้าเพราะต้องการตายโดยสัมผัสพื้นดินผืนดินของคาตาโลเนียเจ้าหน้าที่ที่ยิงเป้าบอกว่าเขาไม่มีอาการสะทกสะท้านระหว่างถูกยิงเลยเอาแต่จ้องตาคนยิงตลอดนะหลังการล่มสลายของเผด็จการฟรังโกยุคที่กดขี่ภาษาและวัฒนธรรมของคาตาลันอย่างหนักในสงครามกลางเมือง1000ช่วง1936ถึง1939ชาวคาตาลันนำโดยยุยคัมแพนได้สู้รบกับกองทัพของฟรังโกแต่แพ้ไปหลังการฟื้นฟูประชาธิปไตยชาวคาตาลันเริ่มรำลึกถึงยุยคัมแพนเอาชื่อของเขาไปตั้งเป็นชื่อถนนอาคารสถานที่ต่างๆรวมทั้งสนามกีฬาเอสตาดีโอลิมปิกยุยคัมแพนที่ปรับปรุงจากสนามโอลิมปิกเดิมและเปลี่ยนชื่อใหม่ตามชื่อของยุยคัมแพนเพื่อใช้ในการแข่งกีฬาฤดูร้อนโอลิมปิกปี1992ได้จัดโอลิมปิกด้วยนะยุยคัมแพนเป็นเจ้าของวลีนะคะ We shall fight again We shall suffer again We shall win again นะเราจะสู้อีกครั้งเราจะทุกข์ทรมานอีกครั้งและเราจะชนะอีกครั้ง นะซึ่งถ้าใครติดตามตั้งแต่การรณรงค์ประชามติจะเห็นคำขวัญ นี้อยู่เนืองๆอันนี้อธิบายได้ว่าทำไมสภาแคว้นคาตาโลเนียจึงยอมหักดิบท้าชนรัฐบาลมาดริดโดยการประกาศเอกราชข้างเดียวนะมันมีความเป็นมายาวนานเป็นการต่อสู้กับผู้ปกครองที่ยังไม่แล้วเสร็จชนชั้นปกครองไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกกดขี่หรอกนอกเหนือจากความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจในฐานะเป็นภูมิภาคที่มี GDP 1ใน5ของประเทศจ่ายภาษีมากกว่าคนอื่นแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สมน้ำสมเนื้อนี่ไงฮะต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้กระแสการแบ่งแยกดินแดนในคาตาโลเนียไม่แรงสำรวจความเห็นกี่ครั้งเสียงสนับสนุนให้แยกดินแดนไม่เคยเกิน 50% แต่ตอนนี้ไม่แน่แล้วถ้าบอกว่ารัฐบาลมาดริดถูกต้องในแง่กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งไม่อนุญาตให้ทำประชามติแต่ไม่อนุญาตซึ่งไม่อนุญาตให้ไม่อนุญาตให้ทำประชามติไม่อนุญาตให้แยกประเทศแล้วสิ่งที่สภาที่มาจากการเลือกตั้งปี2015ของคาตาโลเนียทำผิดกฎหมายหรือไม่สิ่งที่พวกเขาเรียกร้องตั้งแต่แรกคือการอนุญาตให้การจัดการออกเสียงประชามติซึ่งประเทศประชาธิปไตยสมัยใหม่เขาทำกันหลายประเทศควีเบกของแคนาดาสกอตแลนด์ของอังกฤษซึ่งฝ่ายแบ่งแยกดินแดนโหวตไม่ชนะสักทีความจริงถ้ารัฐบาลมาดริดให้ทำประชามติไปก่อนหน้านี้ก็ไม่แน่ว่าจะผ่านและความจริงก่อนสภาคาตาลันจะลงประกาศเอกราชฝ่ายเดียวเนี่ยนะฮะ1วันก่อนหน้านั้นนายปุเดมอนประธานาธิบดีของฝ่ายบริหารก็ประกาศว่าถ้ารัฐบาลมาดริดยอมถอนมติที่เสนอให้ยึดอำนาจแคว้นคาตาลันแคตาโลเนียนะฮะมาตามมาตรา155เขาก็จะยอมยุบสภาแต่โดยดีแต่นายราคอยไม่ยอมท่าเดียวนะฮะนี่แหละฮะก็กษัตริย์ด้วยค่ะกษัตริย์มันแทรกแซงเข้ามาด้วยนะฮะเหตุการณ์บานปลายมาถึงจุดนี้ก็ต้องถือว่ารัฐบาลมาดริดต้องรับผิดชอบด้วยถ้าใช้กำลังเข้าหักหานอีกเหมือนวันที่ออกเสียงประชามติความชอบธรรมจะพลิกกลับมาที่ฝ่ายเรียกร้องเอกราชของคาตาโลเนียทันทีปล.สังเกตไหมจนถึงวันนี้รัฐบาลมาดริดไม่เคยใช้กำลังทหารปราบปรามประชาชนเลยทำไมนะยังค่ะยังพูดอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าได้ใช้ตำรวจกับกระบองแล้วก็แก๊สน้ำตาเข้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังใจไม่ได้นะคะว่าความบ้าเลือดของกษัตริย์เนี่ยกับรัฐบาลกษัตริย์นะจะเป็นอย่างไรนะคะกษัตริย์พวกกษัตริย์เขาไม่ยอมเสียดินแดนค่ะนะคะเขาเป็นโลก
ยึดกับดินแดนนะคะขอมาที่อาจารย์ใจอึ้งภากรของเรานะคะอาจารย์ใจขณะนี้อยู่ที่ในแคตาโลเนียนะคะเพื่อไปร่วมในการปฏิวัติครั้งนี้ค่ะนะคะอาจารย์ก็มาอธิบายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะค่ะอาจารย์ก็ได้ให้มีภาพนะคะเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่มาฉลองการกำเนิดสาธารณรัฐใหม่ที่บาร์เซโลนานะคะมีภาพของพี่น้องชาวนานะคะขับรถแทรกเตอร์มาอีกแล้วนะคะรถเก่าใช่นะคะยิ้มมีความสุขมากๆเลยดีใจด้วยนะคะหลายคนก็เอาธงของคาตาโลเนียมาธงสาธารณรัฐนะคะมาห่มนะคะหลายคนก็นำธงชูสวยกันเลยนะคะมีพี่น้องถามว่าเราจะทำธงนะคะสาธารณรัฐก่อนไปทำไมเราต้องรอเป็นสาธารณรัฐก่อนค่อยมาเป็นมีธงนะคะนี่ค่ะพี่น้องเราต้องมีธงนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราก็ยังไม่มีความคิดไม่ตรงกันนะเยอะเลยนะคะพอเราไม่คิดไม่ตรงกันเนี่ยมันก็มีธงที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ได้นะคะพอไม่มีธงเป็นหนึ่งเดียวแต่ของเขามันหลายสิบปีแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่มาแย้งว่าไม่ควรมีธงก่อนมีสาธารณรัฐอันนี้ที่ฉันเห็นตรงข้ามเราต้องมีธงในการต่อสู้นะคะมันจะได้เอาไว้ชูในช่วงที่เราลุกขึ้นต่อสู้นะคะนอกจากนั้นค่ะอาจารย์ใจนะคะก็ได้ให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฝ่ายซ้ายที่คาตาโลเนียนะคะบอกว่าเสนอเดินหน้าสู่สาธารณรัฐสังคมนิยมผ่านการนัดหยุดงานทั่วไปนี่เป็นหน้าหนึ่งนะคะของหนังสือพิมพ์ฝ่ายซ้ายค่ะโอ้โหนะคะคึกคักมากๆนะคะค่ะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนนี้นะคะปาโบลอิกลิเซียจากฝ่ายพรรคฝ่ายซ้ายสเปนโพเดมอสนะได้ทรยศต่อชนชั้นอันนี้อาจารย์ใจเขียนนะฮะได้ทรยศต่อชนชั้นหนุนฝ่ายขวาในการรักษาสเปนและไม่เห็นด้วยกับการประกาศสาธารณรัฐของคาตาลันนะคะอาจารย์ก็สุดยอดเลยนะโปเดมอสว่าไงฮะโปเดมอสนะฮะโปเดมอสนะฮะก็เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่แล้วนะฮะคุณช่วยคิดออกไปไกลๆนิดนึงนะมองไปให้ไกลนิดนึงนะคะมีพี่น้องนะฮะที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของสหพันธรัฐกับสาธารณรัฐเหมือนกันนะฮะก็ดิฉันคิดว่ามันก็ต้องคุยกันถกเถียงแลกเปลี่ยนนะคะว่าสาธารณรัฐคืออะไรนะแล้วก็สหพันธรัฐคืออะไรแล้วก็มันอะไรที่เราเป็นข้อเสนอควรจะเป็นข้อเสนอของเรานะคะถึงแม้ว่าเมื่อได้คุยถกเถียงแล้วบางส่วนก็อาจจะยังยืนยันในข้อเสนอเดิมของตัวเองก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะนะคะแต่เราก็ต้องคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็อย่าไปบิดเบือนความเข้าใจกันให้มันคลาดเคลื่อนนะคะค่ะการที่เราจะเป็นหลายๆรัฐรัฐรวมนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยรัฐรวมบางรัฐที่เขาเข้มแข็งแข็งแรงเนี่ยเขาอาจจะอยากออกเป็นประเทศต่อไปในอนาคตนี้นะคะเราไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งเหล่านั้นนะคะดิฉันไม่ได้คิดว่าเราต้องกังวลกับการที่ว่าเมื่อเป็นรัฐรวมหรือสหพันธรัฐแล้วมันก็จะทำให้มีการแยกประเทศออกไปนะแยกก็แยกสินะคะมันก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยนะคะการรวมหรือการแยกมันไม่ได้มีความดีข้อดีหรือข้อไม่ดีประจำตัวของมันนะคะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศนะคะบางประเทศเป็นรัฐรวมดีบางประเทศเป็นรัฐเดี่ยวดีนะคะไม่ได้มีบอกว่ารัฐรวมดีเสมอรัฐเดี่ยวเลวเสมอไม่ใช่ไม่มีในความเห็นของฉันไม่มีนะคะบางรัฐเขาเล็กแล้วเขาก็เป็นรัฐเดี่ยวก็ดีนะบางรัฐใหญ่ก็เป็นรัฐเดี่ยวก็ยังดีนะคะบางรัฐใหญ่แล้วก็เป็นรัฐรวมก็ดีใช่ไหม มันไม่มีค่ะอย่างสวิสเนี่ยเขาเล็กแต่เขาก็ยังเป็นรัฐรวมได้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะแล้วก็บางประเทศที่เขาใหญ่นะฮะแต่ว่าเขาก็เป็นรัฐเดี่ยวนะไม่ได้เป็นรัฐรวมนะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาเหมือนกันนะคะอย่างอังกฤษเนี่ยเขาเป็นสหราชอาณาจักรนะคะแต่เขาเป็นราชอาณาจักรนะคะก็อย่างอิตาลีก็ได้นะคะหลายๆประเทศอิตาลีเห็นไหมฮะเขาก็มีการปกครองหลายรูปแบบในประเทศหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้เป็นรัฐรวมแต่เขามีความเป็นอิสระของการปกครอง
ภายในประเทศของเขาเนี่ยนะคะหลายรูปแบบไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้จำกัดนะคะว่าต้องเป็นสหพันธรัฐเท่านั้นถึงจะจัดการปกครองซึ่งกระจายอำนาจได้แม้จะเป็นรัฐเดียวแต่จัดรูปแบบการปกครองให้มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นนะคะมีอำนาจในการปกครองตนเองสูงก็ทำได้เช่นกันนะคะไม่จำเป็นต้องแบ่งอาณาเขตให้เป็นอีกรัฐหนึ่งนะคะมาทำความศึกษาเข้าใจกันค่ะพี่น้องก็ยังพอมีเวลานะคะสำหรับพวกเรานะคะเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างการศึกษาแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจกันก็เยอะนะคะมาช่วยกันคบคิดนะคะก็เอามาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาถกเถียงกันนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสำหรับ Bamboo News นะคะก็เป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจมากๆเลยนะไปยังพี่น้องกาตาลุญญานะคะขอให้สำเร็จนะคะขอให้สำเร็จนะฉันเชียร์มากๆเลยเห็นไลฟ์สดทีไรต้องนะคะเข้าไปร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องกาตาลุญญาด้วยค่ะนะคะขอให้ท่านตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่จะแยกหรือจะรวมนั่นแล้วแต่นะคะดิฉันไม่ได้ไปร่วมตัดสินใจในแง่นั้นดิฉันอยากให้ท่านมีโอกาสใช้สิทธิ์อยากจะให้การตัดสินใจนั้นนะคะมาจากพี่น้องประชาชนนะแล้วก็เห็นการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนแล้วเราโอ้มีความรู้สึกได้แรงบันดาลใจนะคะว่าการต่อสู้แบบนี้เป็นการต่อสู้ของยุคสมัยเป็นการปฏิวัติอย่างที่อาจารย์ใจเรียกค่ะนี่ก็คือการปฏิวัตินะคะเราไม่ใช่หมายความว่าการปฏิวัติจะต้องมีแต่นองเลือดแดงฉานกันอยู่เสมอนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เรามีโลกโซเชียลที่มาแบ่งเบาภาระของงานปฏิวัติไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะขณะนี้อย่างน้อยๆเราก็ปฏิวัติเปลี่ยนความคิดกันอยู่ตลอดเวลาแต่ปฏิวัติที่จะต้องได้อำนาจรัฐมาเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงถึงจะเป็นจุดนะคะที่เกิดการปฏิวัติได้จริงนะคะแต่ว่าขั้นตอนช่วงระยะเวลาของการทำงานปฏิวัติมันยาวนะคะไม่ใช่เฉพาะวันเดียวที่เกิดขึ้นนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะมาร่วมกันนะคะลาไปก่อนนะคะแล้วก็มีโอกาสมาพบกันใหม่ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีรายการอย่าไปไหนนะคะเดี๋ยวมีพี่อเนกจากสถานีของดร.เพียงดินนะคะพี่น้องท่านใดอาจจะไปแวะฟังที่สถานีดร.เพียงดินก็ได้นะคะหรือใครจะมาอยู่ด้วยกันที่นี่ Media Force นะคะเดี๋ยวเราจะขอนำคลิปดร.เพียงดินกับพี่อเนกมาเปิดที่นี่ค่ะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะนอนขอบฟ้าเรื่องรองภาพทองอำไพใสสดงามตาคือฟ้าใหม่
ำงามล้ำกว่าก่อนไกลชีพสดใสเริงรื่นชาติรักความเป็นไทยจงสา